่วักตัวร้ายกับยายเพชรสดสาวมาเป็นคนไข้ให้ซอฟต์ประวัติก็ได้นะคะอยากกินขนมนางเนี่ยชอบเย่ปรางมากแล้วพี่จะแฉด้วยเรื่องที่นางเนี่ยแอบไปจีบเย่ปรางรับหลังพี่มิวพี่อีฟมีเรื่องจะประกาศที่กำลังจะ abolish annul การสัมภาษณ์แขกรับเชิญโดยที่จะไม่มีการสัมภาษณ์แขกรับเชิญอีกต่อไปแล้วคือจะไม่มีการมานั่งสัมภาษณ์อีกต่อไปแล้วเนื่องจากบอทตัวน้อยหลายๆคนนั้น denounce ว่าพี่อีฟแอลเอินจนจับทางได้แล้วพี่อีฟเลยคิดว่าพี่อีฟควรที่จะเปลี่ยนแนวบ้างหยอกนะคะไม่ใช่คือจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างตัดยากมันตัดยากในแง่ที่ยัดสับยากอะค่ะก็ไม่อยากจะ forfeit เป้าหมายที่ตัวเองมีไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่สร้างช่องขึ้นมาบอกเลยว่าแขกรับเชิญคนสุดท้ายที่พี่อีฟจะมานั่งสัมภาษณ์ด้วยเป็นคนที่พิเศษมากนะสำหรับพี่ที่สำคัญพี่underpay เขาก็ไม่ว่าอะไรไม่ได้ให้สักบาทเลยก็ยินดีมาช่วยพี่แบบเป็นเพื่อนที่น่ารักมากพี่ดีใจที่พี่ได้รู้จักเขาคือคุณเพศสัตว์สุดน่ารักคนหนึ่งซึ่งใช่พี่เคยจีบอีกแล้วพี่เคยจีบมันทุกคนเลยใครที่พี่ไม่เคยจีบเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะแสดงว่าคุณเนี่ยมีอะไรผิดปกติแล้วมาในทีมพี่วักตัวร้ายกับยายเพชรสดสาวแต่หลายคนอาจจะทักว่าพี่อีฟรีดเสื้อบ้างนะพี่บอกเลยนะว่ามันไม่ใช่blunder พี่จงใจคือพี่ขี้เกียจรีดค่ะทุกคนพี่เป็นคนที่ไม่รีดเสื้อเลยพี่รู้สึกว่ามันเสียเวลาเสื้อยับสไตล์แต่มีอย่างนึงที่อยากแฉมากคุณเพศสัตว์สาวสุดน่ารักคนนี้เป็นคนที่นัดกี่ทีมาเลททุกทีที่เตรียมไว้แล้วว่าถ้าเกิดนางมาสายรอบนี้นะพี่จะ impose โดยการให้นางเนี่ยพูดถึงเย่ปรางเพราะว่านางเนี่ยชอบเย่ปรางมากแล้วพี่จะแฉด้วยเรื่องที่นางเนี่ยแอบไปจีบเย่ปรางรับหลังพี่มิวน้าโดนแล้วสุดท้ายนางก็มาสายจริงๆค่ะทุกคนเขามาแล้วค่ะเรารอเขาสักพักแล้วเขาก็เพิ่งมาเขากำลังจะเดินเข้ากล่องมาแล้วเชิญค่ะมารายงานตัวสิคะว่าเป็นคนมาสายยังไงไม่ได้สายมากนัดกี่รอบมาสายทุกรอบเกิดอะไรขึ้นคะเป็นสายทำไมเป็นใครมาจากไหนคะทำไมถึงได้รับเกียรติเป็นแขกรับเชิญคนสุดท้ายของ Up to Eve สวัสดีค่ะชื่อไอนะคะเรียนเภสัชปี5ค่ะโสดไหมคะโสดได้ข่าวว่าชอบ BNK ด้วยใช่ชอบออนค่ะแล้วเห็นว่าชอบเย่ด้วยอันนี้ไม่เอาตัดออนทำไมต้องตัดตรงเย่ออกไม่เอาเดี๋ยวเขารู้เย่อาจจะไม่ได้มาดูคลิปนี้ก็ได้ใครจะไปรู้แต่ไม่เป็นไรถ้าเย่ไม่มาดูเดี๋ยวส่งให้เย่ดูเองไม่ได้เย่ปางเขาชอบเธออยากส่งข้อความอะไรหาเย่ปางกับพี่มิวคะพูดมาเป็นกำลังใจให้นะคะพี่มิวพี่ปางฉันจำได้นะเธอไปจีบเย่ปางโดยการเรื่องเล่นกีตาร์นะฮะไม่ได้จีบพี่มิวรู้ไว้ว่าไอไปจีบเย่เรื่องเล่นกีตาร์พี่มิวอย่ากังวลพิมพ์กังวลคนนี้ไม่ใช่ไม่ได้ทำอะไรนะพี่มิวอะไรอย่างนี้เขาจะโดนด่าเขาไม่ได้คนแบบถ้าเกิดแบบไอดอลคือถ้าเกิดสมมติว่าไอโดนอ่ะพิมพ์จะโดนอะไรเพราะพิมพ์เล่นมาเยอะมากเลยกับเย่เนี่ยมาบอกพี่ปังแล้วว่าเขาเป็นไอดอลเราแล้วถ้าเขาจีบเอาไหมไม่เขาจะเขาทำไมจ๊ะในเดอะโคเซ็ตปอนเป้พี่คิรินเย่ปางพี่มิ้วห้าคนเนี้ยเลือกเป็นแฟนได้หนึ่งคนเลือกใครไม่เลือกไม่ได้เอาแค่เท่าที่รู้เอาแค่เท่าที่รู้เรียงลำดับมาเลยพี่ปางก็น่ารักดีเย่อันดับหนึ่งอันดับสองใครพี่ปอนอันดับสามพี่มิ้วก็ได้นะไปเอาตัดออกอย่างไม่มีใครว่าอะไรหรอกนะทุกคนรู้ว่าชอบแบบไอดอลวันนี้พิมพ์จะมาจีบไออีกครั้งหนึ่งให้โอกาสรอบนี้พิมพ์จีบไม่ติดพิมพ์ไปเลยก็ได้ในเรื่องตรงนั้นถ้าเกิดสมมติต่อหน้าไม่รู้จักกันมาก่อนต้องจีบประมาณไหนขอโซเชียลอ่อนน้อมไม่หรอขอเฟซบุ๊กขอไอจีขอไลน์แล้วก็ไปคุยกันต่อสุดท้ายมันก็ในโซเชียลอยู่ดีนะอย่างนั้นอะก็ไม่รู้สิไม่เคยโดนในชีวิตจริงไม่เคยอยู่ดีๆเข้ามาคนมาขออย่างเงี้ยค่ะจริงเหรอพิมพ์มาก้าเราปฏิเสธได้แต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราจะปฏิเสธไปทำไมก็คุยก็ได้คือแบบเป็นคนเปิดโอกาสให้ทุกคนอยู่แล้วเขาไม่กล้าปฏิเสธอ่ะบางทีให้ไปเฉยๆแต่ว่าจะคุยไม่คุยก็อีกเรื่องนึงแต่แบบไม่กล้าปฏิเสธตอนหน้าอยู่กับแฟนอ้อนแฟนยังไงอยากกินขนมไม่อย่างนี้เลยเหรออยากกินอะไรอ่ะกินเค้กก็ได้ขอเงินหน่อยมันอ้อนขอตังแฟนแล้วใช่แล้วต้องขอตังแล้วถ้าเกิดตัดภาพตอนเป็นเภสัชยาขอพาราหนึ่งเม็ดค่ะใช้เองหรือเปล่าคะมีอาการยังไงบ้างใช้เองค่ะตัวร้อนก็คือมีไข้ใช่ไหมคะปวดหัวค่ะปวดหัวแพ้ยาอะไรไหมคะไม
ไม่แพ้กันนี่ก็ยาพารานะคะรับประทานครั้งละ1เม็ดทุกๆ6ชั่วโมงหรือว่าทุกครั้งที่มีอาการปวดหัวนะคะรู้ไหมคะว่าตอนนั้นน่ะเคยจีบรู้ไหมคะไม่รู้ฉันบอกเลยนะฉันน่ะนะเคยจีบหมอติดก็จริงฉันไม่เคยจีบเภสัชติดเลยบอกเลยว่าเภสัชเนี่ยจีบยากกว่าหมอเยอะมันแหมไอ้แหมแหมทำไมยากก็จีบติดไปแล้วป่ะตอนนั้นไม่รู้เลยจริงๆอ่ะว่าจีบไม่รู้เลยจริงๆอ่ะรู้ก็ได้รู้ก็ได้เท่าที่พิมพ์เคยจีบมาในชีวิตนะระหว่างหมอเภสัชพยาบาลพยาบาลจีบยากสุดแล้วจริงอ่ะจริงเภสัชรองลงมาหมอเนี่ยง่ายสุดแล้วเภสัชเนี่ยไม่เคยจีบติดเลยกี่คนกี่คนคนเดียวคนเดียวคนเดียวไม่มันแบบตัวอย่างมันน้อยเองเทียบเทียบไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้ค่ะทุกคนเล่าสิจริงๆคือแบบไม่ได้มีสเปคเลยแค่แบบถ้าคุยแล้วคลิกก็โอเคเลยฉันไม่คลิกสินะฉันมันคนไม่ใช่อ่ะไม่คลิกไม่คลิกไปเลยแล้วปกติชอบผู้หญิงหรือผู้ชายได้หมดนะจริงแล้วก็คือดู mindset อย่างเดียวที่บ้านโอเคไหมมาออกไม่ใช่โดนพ่อกับแม่ด่าเลยเนี่ยเป็นเพื่อนหน้าเบอร์หน้าไว้คนแบบไหนที่รู้สึกว่าถ้าเข้ามาแล้วไม่เอาเลยเอาแต่ใจเอาแต่ใจนอนเกมเราขี้หงอดเราอะฮะประมาณนี้คือแบบไม่ชอบเลยขี้เกียจงอแบบงอได้นะแต่ถ้างอแล้วยังเป็นแบบอย่างเงี้ยแบบเป็นเหมือนไม่มีเหตุผลเงี้ยก็ไปไหนก็ไปเคยคบมาทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงยังไม่เคยคบกับผู้ชายด้วยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าจะเข้ามาจีบ DM IG ไปต้องจีบประมาณไหนอ่ะชอบคนพูดเก่งชวนคุยได้อะไรอย่างเงี้ยสนุกเฮฮาอารมณ์ดีต้องคุยประมาณไหนต้องเกี่ยวกับ BNK มั้ยก็แล้วแต่แต่ก็ดีถ้าชอบเหมือนกันก็ดีไงจะได้ไปงานด้วยกันเฮ้ยจะเป็นพิมพ์ว่าพิมพ์หึงนะนี่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าสมมติว่าเขาชอบแบบอยากได้เป็นแฟนอ่ะไม่โอเคแต่ถ้าเกิดสมมติว่าชอบแบบน้องแพมในคลิป3จุฬาคือเขาชอบเพื่อที่แบบเอามาเป็นแรงบันดาลใจเฉยๆอย่างนั้นน่ะโอเคดูรู้ว่าไม่ได้อยากได้จริงอันนี้ชอบแบบไหนชอบแบบไอดอลเฉยๆเป็นแฟนชอบแบบเป็นแฟนจริงๆใช่มั้ยอะไรแต่มันก็มีบ้างที่จะเรียกเขาแบบแฟนไม่ได้อยากได้จริงๆใครรับได้ก็เชิญเข้ามาก็ได้นะได้นะแล้วในวิถีเภสัชนี่มันเรียนอะไรยังไงบ้างทำไมมันจีบยากกว่าหมอเบอร์นี้เนี่ยยากเหรอยากกว่าหมออีกได้ยินว่าเรียนเรื่องยาละเอียดมากก็ประมาณนี้ตอนประมาณปี2หรือปี3เนี่ยแหละก็มีแบบเตรียมผสมยาอย่างเงี้ยจะมีแบบสูตรตำรับมาให้แล้วเราก็คำนวณว่าตำรับนี้ต้องใช้น้ำใช้สารนี้เท่าไหร่แล้วก็เอาไปคนๆเตรียมยาอะไรเงี้ยผสมยาเองเป็นเลยก็ประมาณรู้ตำรับนะแต่ก็จำส่วนประกอบอะไรไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราแบบไปทำงานในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยยาบางตัวเราก็ต้องเตรียมขึ้นมาให้ผู้ป่วยเฉพาะรายยามะเร็งอะไรอย่างเงี้ยเขาที่ถามหมอดูหมอบอกว่าหมอไม่ได้เรียนเรื่องยาพิษแต่หมอเรียนแค่ว่าแก้พิษยังไงแต่เห็นว่าเภสัชเนี่ยเรียนยาพิษด้วยยาเบื่อหนูให้คุณกินตายได้นะคะระวังอย่าเจ้าชู้มันก็จะเป็นวิชาที่เรียกว่าท็อกซิโคใช่ไหมมันก็จะเรียนเกี่ยวกับว่าถ้าผู้ป่วยอะไปกินเห็ดพิษมาหรือสารพิษกินยาฆ่าแมลงมาอย่างเงี้ยเราจะช่วยชีวิตเขายังไงเราจะเรียนเกี่ยวกับช่วยชีวิตเฉยๆไม่ได้เรียนว่าเอาไปทำให้เขาตายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือจะรู้ตัวสารพิษถูกไหมล่ะก็รู้แล้วก็รู้ว่ากินอันนี้แล้วตายสามารถเอาไปวางยาแฟนที่เจ้าชู้ได้ใช่ไหมประมาณนั้นใครจะไปทำบ่ใครจะไปทำใครจะไปทำเอ็งอย่าพูดแบบนี้ตลอดเลยตอนนี้มันก็เหมือนคนเรียนหมออ่ะอย่างคนเรียนหมอที่พิมพ์คุยด้วยคนเนี้ยพิมพ์ก็ถามเขาเหมือนกันว่าแบบจริงไหมที่หมอรู้เส้นเลือดใหญ่ว่ากีดตรงไหนแล้วคนจะตายเขาบอกว่ารู้ได้ว่าทำยังไงให้ทรมานที่สุดก่อนจะตายก็แบบร้อนร้อนเลยร้อนถ้าเกิดกับเภสัชก็ระวังอย่าไปดื่มน้ำที่เภสัชยื่นให้นะระวังนะเราเป็นคนดีเรียนหนักมากไหมช่วงปีคลินิกก็หนักเหมือนกันมันเป็นวิชาที่แบบมันกว้างๆมันใหญ่ๆมันเหมือนกับเรายังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่อ่ะช่วงคลินิกตอนนี้เราใจแบบว่าเห็นภาพมากขึ้นแต่ถามว่าหนักไหมก็หนักเพราะมันเยอะมากๆเราต้องแบบรู้ว่าโรคนี้เป็นยังไงใช้ยาอะไรยามีผลข้างเคียงยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะจีบก็ต้องเข้าใจให้มากๆใช่ไหมใช่ก็ต้องเข้าใจมาเป็นคนไข้ให้ซอฟต์ประวัติก็ได้นะทำไมไม่เคยหวานกับฉันอย่างนี้เลยฉันถามจริงๆแถมจริงพิมพ์ทำอะไรผิดพลาดไปพิมพ์ทำอะไรผิดพลาดพิมพ์ทำอะไรผิดใช่พิมทำอะไรผิดพลาดพูดได้พูดได้ไม่เป็นไรทุกคนชอบเวลาเห็นฉันเจ็บปวดพิมว่าเราเรื่องมีเอ็นเคจริงเหรอพิมว่าตอนไหนจำไม่ได้เลยลืมเลยบอกว่าเราไปหาบีเอ็นเคแต่ไม่มีเวลาให้ซึ่งตอนนั้นมันโควิดเรายังไม่ได้เห็นบีเอ็นเคตัวจริงเลยนี่คือสาเหตุที่ทำให้จีบไม่ติดใช่ไหมเราจะโดนด่าไหมเนี่ยไม่โดนเพราะว่าในขณะที่ตัดภาพมาที่ฉันลืมไปแล้วว่าพูดอะไรไปเนี่ยอันนี้ที่พิมถามจากกิ๊กของพิมคนนี้เป็นหมอแล้วเขามุมเขานะมุมของคุณหมอบอกเภสัชเป๊ะเรื่องยามากเป๊ะกว่าเขาเยอะมากๆเขาบอกว่าเภสัชเนี่ยช่วยเขาไว้เยอะมากรีเช็คนั่นนี่ยาวันโรคที่ละเอียดเนี่ย
เภสัชเป๊ะเรื่องนี้มากจริงไหมคะใช่คือเราใช่ไอ้แต่คือเขาก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าก็ยังไม่ได้แบบไปทำหน้างานจริงๆขนาดนั้นแต่ถามว่าได้เรียนเยอะไหมก็เยอะเยอะมากเรียนโดสคำนวณโดสนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยตอนเรียนบางทีอะถ้าเป็นพวกโรคเรื้อรังอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะแบบบอกเสมอว่าจะได้นับเบญจาให้ผู้ป่วยนะบางทีผู้ป่วยถือซองยามาเราก็ต้องนับว่าแบบต้องกินครบไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แบบมีไม่กินยาบ้างเนี่ยเราก็ต้องดูแล้วก็คอนซัลท์เขาให้เขาแบบยอมกินยาส่วนเรากับหมอก็ถ้าหมอสั่งยามากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันก็แบบมีหน้าที่รีเช็คใบสั่งยาว่าแบบยานี้ใช้กับคนนี้ได้ไหมโดสมันเหมาะสมหรือเปล่าหมอสั่งเม็ดเท่านี้มามันพอดีกับวันนัดไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นงานที่แบบร่วมกันเห็นบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเภสัชจะค่อนข้างเกรงใจหมอเวลาโทรไปบอกว่าหมอคะเอายาอันนี้จริงเหรอคะแต่ทางฝั่งหมอที่ยังไปคุยด้วยมาเนี่ยเขาบอกว่าโทรเลยอย่าให้โทรเขาแบบพูดเองเลยว่าเภสัชเนี่ยเป็นเหมือนกับหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องของยามากแล้วก็เชี่ยวชาญมากกว่าเขามากเขาก็เลยจะค่อนข้างฟังเยอะคือเหมือนบางทีอ่ะเราเห็นอะไรแปลกๆเราก็ต้องแบบโทรไปบอกเขาว่าแบบสั่งแบบนี้จริงเหรอหรือยาตัวนี้มันมีปัญหาอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยในวงการเภสัชนี่ค่อนข้างเกรงใจหมอสูงอยู่เหมือนกันใช่ไหมใช่แต่ในขณะที่สัตว์ถ้าไปที่หมอก็เกรงใจเภสัชเหมือนกันดูเป็นวงการแพทย์ที่ให้เกียรติกันมากใครฟังแล้วประทับใจมากบางทีอ่ะเราก็ต้องแบบเคารพการตัดสินใจของหมอว่าแบบเขาสั่งมาแบบนี้เขาอาจจะแบบมีประสบการณ์มากกว่าเราก็ได้อะไรแบบเหมือนไปฝึกงานอย่างเงี้ยพี่เภสัชก็บอกเหมือนกันว่าแบบบางทีเราก็แบบคอนซัลท์ไม่ได้หมดนะบางทีเขาก็แบบจ่ายแบบนี้เขาก็อาจจะมีประสบการณ์ของเขาอะไรบางทีชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นเหมือนตำราเสมอไปจ่ายยาเองมันสูงเมื่อกี้นี่เองเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสองชั่วโมงอ่ะเหมือนพี่เขาให้ไปลองจ่ายจ่ายไปกี่เคสคะอุ้ยเยอะมากจำไม่ได้ว่าแบบหลักสนุกเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าตอนที่หยุดจ่ายคือร้อยกว่าแล้วสั่นไม่สั่นไหมก็แปลกมากคือไม่สั่นเลยเสียแสดงว่าเสียแล้วไม่เสียเอ้ยแต่แปลกอ่ะที่ครั้งนี้แบบไม่ตื่นเต้นเลยงงมากสายเลือดหมอยาเข้าเส้นเลือดแล้วค่ะตอนนี้ก็มันโอเคนะคะทุกคนก็คงจะเห็นแล้วล่ะว่าพี่อีพลาดอะไรไปก็อย่าพลาดแบบพี่มีถ้าเกิดคนจะมาจีบ DM ไม่ได้เลยป่ะเนี่ยยังไงก็อย่างที่บอกไม่มีอายุคือไม่มีไม่กำหนดอายุไม่กำหนดเพศไม่กำหนดอะไรเลยแต่อยากได้อายุอยู่จริงๆอ่ะชอบคนจริงๆอ่ะชอบคนโตกว่าฉันก็พลาดนะดิแต่โตกว่าไม่ใช่แค่อายุมีที่ภาวะด้วยอะไรเงี้ยนี่ด่าหนาป่ะเนี่ยไม่ใช่แบบเคยคุยกับคนอายุมากกว่าแต่เขาแบบนี่ใส่เด็กน้องแง่เนี่ยอันนี้คือไม่มันหลอกจับมือได้ยังไงเธอมาหลอกจับมืออย่างนี้ไม่ได้วันไหวขึ้นมาทำไงฮะวันไหวอ่ะวันไหวแล้วจ้ะก็คือชอบคนอายุมากกว่าแต่ขอให้มีวุฒิภาวะเท่ากับก็ได้แต่ไม่ชอบเด็กกว่าเด็กมาจีบได้ไหมเผื่อมีเด็กอยากมาจีบก็ได้ต้องอยู่จังหวัดเดียวกันไหมหรือว่าเป็นลองดิสแทนซ์ก็ได้ได้ได้หมดแต่ว่าต้องผู้ใหญ่นิดนึงอ่ะต้องมีใส่ผู้ใหญ่นิดต้องแบบฟิลหมอฟิลเภสัชเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้พูดยากแต่ถ้าแบบถ้าเป็นไปได้ก็ดีรู้สึกว่ามันแบบถ้าสายงานเดียวกันก็คุยกันง่ายอะไรเงี้ยแบบชอบไปปรึกษาอะไรเงี้ยชอบแบบคนที่ปรึกษาได้อย่างนี้สายบริหารอย่างเราก็ไม่มีความหมายจะเป็นนักอุตสาห์ถ้าคุยแล้วคิดก็ได้นี่ไม่มีความหมายเราแต่งมาเป็นพี่วาร์กเนี่ยไม่มีความหมายเลยอะอะไรใส่เสื้อหมามาพี่วาร์กเสื้อหมาอะไร BBR ไม่รู้หมาเสื้อคณะซึ่งคลิปนี้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าถึง 5,000 วิวเดี๋ยวจะพาคุณหมอที่ให้ข้อมูลอันนี้ซึ่งพี่อีฟบอกเลยว่าเป็นคนเดียวกับที่พี่อีฟเนี่ยพยายามจีบเขาอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะพาคุณหมอคนนี้มาเดทด้วยถ้าถึง 5,000 วิวนะเดี๋ยวจะพาเขามาเดทด้วยเอ้ยหมอกับเภสัชเนี่ยมันแตกต่างยังไงกันบ้างพอดีเขาเป็นคนช่วยให้ข้อมูลเรื่องนี้เขาเป็นคนบอกเองเลยว่าเภสัชมีเสน่ห์มากนะเขาบอกเราก็ช่วยเขาไว้หลายๆเรื่องมากเขาจะย้ำตลอดเลยว่าถ้าเกิดไม่มีเภสัชไม่มีพยาบาลไม่มีคนรอบๆตัวเขาก็ไม่สามารถทำงานได้รู้สึกแบบเฮ้ยน่ารักตามนั้นนะคะถ้าเกิดถึง 5,000 วิวเราก็จะไปเจอกับหลิงชายชื่อหลิงแล้วถ้ามันไม่ถึงไปถึง10วิวเราก็จะไม่ไปเจอหลิงก็บอกว่าหลิงก็จะไม่มาออกมันจะเป็นคลิปเมื่ออีฟฟี่เดทกับคุณหมอสาวสวย1วันรู้ไหมว่าพิมพ์แต่งเพลงให้รู้เพราะเห็นมาหลังอ่ะเอ็งทำไมไม่บอกเลยว่าอัพลงกะว่าจะมาบอกในคลิปแล้วให้เห็นในคลิปเลยแต่ไหนๆก็รู้แล้วเห็นขึ้นไทม์ไลน์ทีหลังตอนผ่านไปกี่วันแล้วนานแล้วแต่เธอไม่ค่อยได้สนใจฉันหรอกคนมันไม่มีค่าในสายตาเขานะถ้าสมมติเป็นของเบี้ยปางก็รู้ตั้งแต่วินาทีแรกอ่ะเป็นของพี่อีฟก็ไม่เคยมีความหมายในสายตาเขาอ่ะนะคะพี่มิวค่ะคนนี้คือคนที่พี่มิวอ่ะต้องระวังที่สุดเขาแซะเข้าทางดนตรีด้วยนะเย้ไปกดไลค์ตอนที่เล่นดนตรีแล้วเห็นนะเย้นะพี่มิวระวังคนนี้ระวังคนนี้ให้ดีเพลงนี้บอกเลยว่าในบ้านรุ่มดีเพลงนี้ตอนนั้นเป็นวันแรกที่เราเจอเห็นไอยิ้มอ่ะแล้วเพลงนี้มันก็เลยผุดเข้ามาในหัวเลยตอนที่ฟังเพลงนี้รู้สึกไงบ้างเขินไม่เคยแต่งเพลงเขินทำไมพอตอนเราฟังว่าเธอเขินแล้วเราสึกเขินเองจริงเหรอแอบยิ้มคนเดียวตอนฉันเลี้ยวมองรอยยิ้มนั้น
มัน conventional traditional conventional traditional อยากจะ call อยู่ตรงนี้อีกนานๆอย่าเป็นวันๆได้ไหมเธอ